สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอากาศดีวันนี้จะพาทุกคนไปขึ้นกระเช้านะคะที่จะไปเที่ยวตรงนู้นขึ้นกระเช้านะคะเพื่อจะพาทุกคนไปเที่ยวสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เป็นสะพานแขวนที่เดินข้ามไปแล้วก็สามารถมองเห็นทาน้ำแข็งได้ด้วยนะคะแล้วข้างบนก็จะมีแบบทะเลสาบเล็กๆนะคะให้ดูนี่ก็ตรงจุดขึ้นตอนนี้กระเช้าของเรามาแล้วค่ะทุกคนอยู่กับตรงนู้นกระเช้ามาแล้วมาแล้วราคาไปกลับนะคะทุกคนอยู่ที่26สวิตฟรังนะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปเสี่ยงตายตอนนี้กำลังจะขึ้นไปเสี่ยงตายกันสะพานแขวนที่ยาวที่สุดสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ให้ดูนี่กระเช้าการจะมาที่นี่นะคะขึ้นได้2ทางด้วยกันนะคือฝั่งคอนโตนอูรีหรือว่าคอนโตนแบนนะคะทุกคนโดยใช้ถนนข้ามภูเขาชื่อว่าซูสเตนพาสนะคะไปอาเต Wenn die Lampe grün ist, könnt ihr aufmachen oben, hä? Ja, gut. Sehr gut. ตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าแล้วนะคะไม่ใช่คุกใช่ไหมไม่ใช่คุกค่ะก็สวยดีเนาะใช่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กดีข้างบนนะคะบอกอะเชิญเมาขึ้นไปเลยแต่เหมือนก็ขึ้นได้ไม่เยอะเนาะมากสุดก็กี่คนคะ8คน8คนแบบแน่นๆอ๋อแต่วันนี้เราโชคดีค่ะเราอัปชนขึ้นมาได้ประมาณ8กระเช้าวันนี้คือขึ้นได้ครั้งละ8คนแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีเรามา2คนใช่ส่วนตัวส่วนตัวมากอ่ะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะโอเคค่ะกระเช้าเริ่มเห็นไหมเราก็เริ่มห่างจากตัวสเตชันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตรงเนี้ยพวกเราขับรถผ่านกันเป็นประจำแต่ไม่เคยรู้เลยว่าข้างบนนี้มีกระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สามารถรับชมวิวของทานน้ำแข็งได้ด้วยนะคะโอ้แล้วขับผ่านกันได้อย่างไรเอออันนี้ทาง walking ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทางที่เขาเดินลงใช่เป็นทางเดินทางเดินเห็นไหมคะทุกคนข้างล่างก็จะมีทางเดินสำหรับคนที่ชอบเดินเขานะข้างบนนี้ก็จะมีแบบเป็นแบบคล้ายๆโฮมสเตย์เนาะเขาเรียกว่าแบบ guest house นะคะที่สามารถที่จะมานอนค้างคืนได้แล้วก็เดินบนเขากันได้นะคะแคมปิ้งเขามีความสามารถดีมากครับแล้วที่นี่เขาแบบว่าบางทีเขาแบบธรรมชาติอ่ะพี่ว่ามาทำเรื่องธรรมชาติมันก็เป็นส่วนอยู่แต่ว่าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงข้างบนแล้วนะต้องลอยเป็นสีเขียวก่อนค่อยลงมืดตอนนี้เรากำลังรอไฟสีเขียวนะคะเราถึงจะลงไปได้นะคนก็ไม่เยอะนะทุกคนเดินลงกันฮัลโหลไฮ
อุ้ยสวยมากทุกคนมันสวยมากตอนนี้เราก็อยู่จุดฝ่ายกั้นน้ำนะคะเป็นลมด้านหลังน้ำนี่คือน้ำมาจากทานน้ำแผ่นนะทุกคนหุ้ยทานเดินมันทานอยู่นะต้องมองทานด้วยนี่ยันลนเลยนะเดี๋ยวเก้งกรุบกรุบลงไปไม่ได้นะนู่นนะเป้าหมายข้างล่างจะมีร้านอาหารนะแต่ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าผมไม่รู้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่พงศ์ตอนนี้ 12:12 ใช่ไหมเราจะเดินขึ้นไปก่อนไหมหรือยังไงทุกคนเดินทางมันจะเป็นอย่างเงี้ยทางไม้ขั้นบันไดแบบเนี้ยสวยมากเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อจะไปดูทานน้ำแข็งนะคะแล้วก็ข้างบนนั้นอ่ะมันจะมีสะพานที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ปิดใช่ไหมพงสรุปร้านอาหารปิดค่ะฮะกระเทยว่าจะมากินข้าวข้างบนกันนะคะหมดสิทธิ์ปิดสรุปร้านอาหารปิดไม่เป็นไรปะก็เดินไปเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวค่อยกินข้าวกันอาหารยังไม่ต้องกินไปกินสะพานช่วงนี้เราก็เอาน้ำกลัวคอกันไปก่อนนะเจอแล้วร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดโหพี่พงษ์เดินไปไกลอยู่นะเดินไปไกลอยู่นะมันเขียนนะโอ้เป็นชั่วโมงเหรอสู้ใช่ไหมอุ้ยสบายสบายใช่ไหมคะโอเคปะจากสถานที่จากสถานีกระเช้านะคะที่เราลงมาเมื่อกี้แล้วก็เดินไปตรงนู้นประมาณชั่วโมงครึ่งทุกคนค่ะชั่วโมงครึ่งแต่มันก็ชิวๆบอกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำตกนะอันนี้น้ำห้วยน้ำห้วยชั่วโมงครึ่งก็แป๊บเดียวเพราะว่าสวยๆเราดูกินลมชมวิวไปได้ยินเสียงทานน้ำแข็งเนาะเสียงน้ำไหลน้ำแข็งอะไรเงี้ยเสียงทาน้ำไหลมันช่วยฮีลจิตใจของเราเป็นอย่างดีนะคะกับอากาศบริสุทธิ์
ที่พ่อจุดนี้นะถ่ายรูปนะถ่ายรูปโอเคค่ะถึงสุดสะพานข้ามเลยแล้วค่ะสายข้ามหนองสองโอ้ยสวยมากหยกเกินชนะเจ๊เป็นสัญลักษณ์บอกทางในการเดินเขานะนะอุ๊ยมีคนเดินมาเหมือนเราเลยพี่ทุกสองคนนึกว่าจะมีกันแค่สองคนแล้วมีเพื่อนร่วมทางแล้วทุกคนขาบ้างเขาขึ้นไม่นอนใช่ข้างบนมีฮูตเต้เหมือนถ้าแปลบ้านเราก็เหมือนเป็นกระท่อมข้างบนเนาะแต่ไม่ใช่กระท่อมเหมือนบ้านเรานะแต่พูดถึงว่ามันเป็นกระท่อมที่ดีๆกว่าประเทศไทยเราตรงนู้นอาจจะกินข้าวได้หรือว่านะข้างบนอาจจะมีร้านอาหารใช่ใช่หลับมาเอาค่อยๆเดินหอบอยู่นะเนี่ยพี่พงศ์มันทางขึ้นเขาเลยนะเนาะทุกคนเราจะเดินขึ้นไปตรงนู้นเลยนะเนี่ยดูสิครับดูสิครับมันไม่ใช่ทางง่ายๆนะแบบคลิปนี้ต้องลงให้คุ้มเพราะลงทุนสูงเหลือเกินลงทุนสูงมากนะคะทั้งคลิปมาใช่ไหมทั้งกายและใจทั้งเงินทองฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ช่องจีสวิตให้ด้วยนะคะมาชมวิวสวยๆกันใช่อ๋อกำลังเขากำลังมีคนกำลังเดินมาอยู่ก็สองคนที่อยู่ตรงนี้อุ้ยเพื่อนพักแล้วแก่ไปแล้วไปแล้วตูดใหญ่แล้วเราอ่ะคลิปได้เห็นคลิปไหมที่มันกระโดดชนเขากระโดดชนทุกคนตอนนี้เราเดินได้ไม่ถึงทางแล้วนะคะก็รู้สึกเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากตอนแรกก็คิดว่าจะเดินไม่ไกลแต่เดินประมาณชั่วโมงครึ่งคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มแต่คุ้มอยู่เรียสซินิตานันฮัลโหลเป้าหมายเรียกเป้าหมายโหทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงเกือบประมาณ 70% แล้วนะคะก็ถึงแล้วให้ดูข้างล่างเรียสซีโอ้โหดูสิเกือบจะเดินไม่ถึงนะทุกคนคือแบบมันเหนื่อยมากเอาหลบก่อนโอ้โหดูสิขนาดคุณลุงนะอยู่เยอะแล้วเขายังเดินขึ้นมาได้เราก็ต้องเดินขึ้นได้ใช่ไหมคะทุกคนขาตอนนี้เริ่มพูดได้แล้วไงเพราะว่าเริ่มเดินลงไหล่ข่าวแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ความเหนื่อยจุกปากใช่คือช่วงขามาเนี่ยมันจะเป็นหนักช่วงตอนที่เราเดินขึ้นมาทุกคนช่วงนั้นคือแบบสองจิตสองใจเลยนะว่าจะไปหรือถอจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้พอผ่านจุดนั้นมาได้นะคะมันก็เริ่มโอเคชิลแล้วมันก็จะเป็นตามไหล่ข่าวแล้วเห็นไหมข้างล่างก็จะเป็นทิวน้ำนะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะเป็นหินโอเคค่ะทุกคนค่ะต้องขอวางก่อนเพราะว่าตรงนี้คือจุดนี้คือแบบอันตรายทุกค
คนเนี่ยคือเหวแล้วนะข้างล่างเนี่ยเหวค่ะเหวเออแล้วเป็นหินเนี่ยต้องระวังเลยนะพลาดแล้วพลาดเลยนะน่ากลัวประกันชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะโลกสามีนะโลกนะเออได้เงินผ่านเลยตรงนี้เออตรงนี้น่ากลัวตรงนี้ต้องใช้สองมือทุกคนเราเห็นเป้าหมายของเราแล้วนะตรงโน้นนะเห็นไหมเห็นสะพานไหมเห็นสะพานลำลายอยู่ตรงโน้นไหมแต่เราอะต้องเดินแบบเดินขึ้นแบบนี้ทางขึ้นอะล้อรอบเขาไปอย่างเงี้ยถือว่าเราเดินผ่านมาได้ประมาณ 80% แล้วค่ะอีก 20% ก็จะถึงสะพานแล้วนะคะเราเห็นสะพานตรงข้างหน้าเราแล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงสะพานแล้วนะคะที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเดินมาก็เกือบตายอยู่เหมือนกันนะแต่ให้ดูข้างหลังเธอเห็นไหมข้างบนน่าจะเป็นทานน้ำแข็งนะแล้วก็มีน้ำตกสวยมากพี่พงศ์ก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วด้านหลังเราก็จะเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เรามาถึงแล้วค่ะทุกคนค่ะคุ้มค่ามากดูดิสวยมากสวยจริงๆท่อโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทริฟบูรุเก้แล้วนะคะนั่นคือสะพานแขวนทริฟนั่นเองนะคะป่ะทุกคนเราจะพาเดินข้ามสะพานแขวนกันเออมันก็มีความดึงดังนะเธอเออมันก็มีความแดงเนาะมันแดงเนาะเธอมันโคแคกอยู่นะเออมันแดงดึงอะโอ้โหยกแรงอยู่เหมือนกันทุกคนค่ะเออเวลาคนเดินมันยกนะเธอต้องระวังให้ดีไปเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันพี่พองไม่ไปแล้วพี่พองไปลอยอ๋อมันวิ่งไงเด็กน้อยมันวิ่งเธอโอ๊ยไม่เอาหัวใจจะวายไม่เอาค่ะทุกคนค่ะแล้วส่งภารกิจนี้ให้พี่พงษ์เดินไปคนเดียวนะคะแล้วถ่ายแค่นี้พอคือเด็กน้อยมันวิ่งไงโหข้างล่างคือสูงมากเลยดูดิสูงมากทุกคนภารกิจนี้เราปล่อยให้พี่พงษ์ไปคนเดียวนะคะพี่ขอภารกิจนี้ขอไม่สำเร็จโอ้โหคือมันแบบมันยาวมากทุกคนคือเดินไปครึ่งทางแล้วใจมันสั่นไม่เอากลัวดูข้างบนจะเป็นฐานน้ำแข็งนะคะแล้วก็น้ำมันก็ละลายเนาะด้วยความที่แบบโลกเรามันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็น้ำแข็งมันจะละลายดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเป็นหุบเขาทานน้ำแข็งนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งหมดเลยแถวนี้นะคะแต่ด้วยความที่โลกเรามันร้อนน้ำแข็งก็ละลายไปนะคะคือน้ำมันก็จะไหลลงไปตรงนู้นนะคะ
ทุกคนผู้ชายหล่อมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูผู้ชายถอดเสื้อนะคะชายหล่อมากนะคะตอนนี้พี่พงษ์นะคะพี่พงษ์กำลังจะได้เจอกับเนื้อคู่นะคะนี่คือการพบปะกันตรงกลางสะพานนะคะพี่พงษ์กำลังจะเจอเนื้อคู่ค่ะเจอกันแล้วนะคะโอเคเซย์ไฮเดินผ่านกันไปโดยที่แบบงงๆนะคะโอเคค่ะทุกคนทริปวันนี้นะคะก็จบลงไปเรียบร้อยนะคะภารกิจข้ามสะพานเราก็ให้พี่พงษ์เป็นคนเดินข้ามไปนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากนะคะลาไปก่อนแล้วนะคะคือพยายามลองข้ามไป2รอบแต่หัวใจมันจะวายตายก่อนนะคะก็เลยแบบว่าส่งพี่พงษ์ไปแทนนะคะหน่วยกล้าตายของเราเดี๋ยวจะไม่มีชีวิตเดี๋ยวจะไม่มีชีวิตกลับไปนะคะใช่เดี๋ยวมีชีวิตกลับไปตายแล้วอายุยิ่งเยอะนะคะหัวใจมันก็แบบนะร้อยหล่อหัวใจมันก็เริ่มแบบกลัวความสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้ใจวิวแล้วหน้าจะมืดไงตอนนี้นะคะเราก็ต้องเดินลงกันไปให้ทันกับกระเช้าเที่ยวสุดท้ายนะคะคือรอบ4:24นะคะทุกคนค่ะ24ค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะทริปวันนี้คือบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะทริปวันนี้คือนี่นะคะนี่คือจุดประสงค์ของเราที่เรามาวันนี้คือเราจะมาเดินสะพานนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะคะได้มาเหยียบแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะทุกคนนะกดไลค์ให้หน่อยนะทริปนี้คือทุ่มทุนสร้างแบบสุดๆเลยมีแต่ตัวงามเนาะมีแต่ตัวอ้วนดูสิสีสวยใช่ไหมสีสวยดูดิตูดใหญ่มาก